ในตอนนี้ต้องขออภัยนะครับหากมันเป็นตอนที่อาจจะทำให้คุณฟังรู้สึกสะอิดสะเอียนกับแมลงมีปีกตัวนี้เพราะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องข้อคิดจากแมลงสาบแม่ตอนนี้ต้องบอกกันตามตรงนะครับเป็นตอนที่ผมเกลียดมากๆไม่ใช่เกลียดในเนื้อหาที่จะเล่านะครับแต่เกลียดเจ้าแมลงสาบนี่แหละคุณฟังลองจินตนาการดูสิครับแมลงสาบตัวเบิ่มๆมันบินมาแล้วมาเกาะที่แขนของเราแต่ตอนนี้เราพักความกลัวความเกลียดความสะอิดสะเอียนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะอาหารสมองกับ The Book Teller มีข้อคิดดีๆที่เราเอาไว้รับมือกับเหตุการณ์ปัญหาต่างๆของชีวิตเราที่อาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวไม่รู้ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเหมือนกับที่เจ้าแมลงสาบนั้นอยู่ดีๆมันก็บินมาจากไหนไม่รู้มาเกาะที่แขนเราซะงั้นข้อคิดในตอนนี้ครับจะบอกให้เรานั้นมีสติกับปัญหาในชีวิตที่เกิดขึ้นข้อคิดดีๆที่เริ่มจากตัวเราเองลองติดตามฟังกันครับข้อคิดจากแมลงสาบหรือ Cockroach Theory เป็นข้อคิดที่คุณซันดาพิชัย CEO Alphabet หรือบริษัทแม่ของ Googleที่เขาได้นำมาเล่าเอาไว้อย่างแพร่หลายครับตอนที่ผมเห็นชื่อว่าเกี่ยวกับแมลงสาบไอเราก็เป็นผู้ชายแมนๆแต่ดันกลัวแมลงสาบซะงั้นเนี่ยนะครับเขาอยากมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าไปอ่านดูคุณซันดาเขาก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ในร้านอาหารแห่งหนึ่งครับที่มีลูกค้าอยู่เต็มร้านเลยวันหนึ่งแจ็คพอตก็มาตกที่โต๊ะอาหารของกลุ่มคุณนายทั้งหลายกลุ่มหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอยู่ก็มีแมลงสาบตัวเบิ้มน่ารักเชียวบินมาแล้วมาเกาะที่ตัวคุณนายคนหนึ่งที่กำลังนั่งทานพาสต้าอยู่พอคุณนายคนนี้เห็นว่าสิ่งที่มาเกาะตัวเธอนั้นเป็นแมลงสาบปฏิกิริยาอย่างแรกที่เธอทำก็คือกรี๊ดจนสติหลุดกรี๊ดเสียงดังกระโดดโลดเต้นพูดจาโวกเวกไม่เป็นคำแล้วแหละครับสะบัดมือสะบัดแขนเพื่อให้แมลงสาบนั้นออกไปด้วยความตื่นตระหนกคุณนายคนนี้ตกใจกลัวเจ้าแมลงสาบตัวนี้อย่างเสียสติเลยทีเดียวหากเรานั่งมองดูในมุมมองของบุคคลที่3นะครับผู้หญิงคนนี้จากคนที่ดูดีเป็นมาดผู้ดีกลายเป็นคนสติหลุดเลยซะงั้นและการแสดงออกทางอารมณ์แบบนี้ที่ตกใจกลัวตื่นกลัวก็ส่งผลให้คุณผู้หญิงที่อยู่รอบข้างเธอต่างก็กรี๊ดสติแตกตามไปด้วยกันทั้งโต๊ะและพอคุณนายคนนี้สามารถสะบัดแมลงสาบออกไปจากตัวเธอได้แมลงสาบก็บินไปเกาะคุณนายอีกคนข้างๆคุณนายอีกคนก็กรี๊ดแตกขาดสติเหมือนกันแต่ละคนต่างก็วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปหมดและด้วยเสียงที่ดังโวยวายสติหลุดแบบนี้ทำให้เด็กเสิร์ฟหนุ่มคนหนึ่งต้องรีบเข้าไปกู้สถานการณ์เด็กหนุ่มคนนี้ดูท่าทางก็กลัวแมลงสาบอยู่เหมือนกันนะครับแต่เขากลับใจเย็นเขาค่อยๆมองดูแมลงสาบตัวนี้และใช้มือของเขาหยิบเจ้าแมลงสาบตัวปัญหาออกมาแล้วเขาก็นำมันออกไปนอกร้านอย่างใจเย็นเขาสามารถแก้ปัญหาแมลงสาบนี้ได้อย่างอยู่หมัดต่างกับคุณนายทั้งหลายที่ตื่นตระหนกเสียสติกันไปด้วยเหตุการณ์ชวนสติหลุดแบบนี้ครับคุณซันดาพิชัยจึงได้ตั้งคำถามกับเราแบบนี้ครับว่าต้นเหตุของความตื่นกลัวตื่นตระหนกสติหลุดแบบนี้ทั้งหมดมันอยู่ที่แมลงสาบใช่หรือไม่ถ้าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับแมลงสาบแล้วทำไมเด็กหนุ่มคนนั้นถึงใจเย็นและไม่ตื่นกลัวเหมือนกับคุณนายทั้งหลายนั่นก็แสดงว่าต้นเหตุของความโกลาหลสติหลุดก็คือการไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นของคุณผู้หญิงได้ก็เลยได้แต่ตื่นกลัวกระโดดโลดเต้นสะบัดมือไปมาโวกเวกโวยวายเพื่อให้แมลงสาบออกไปจากตัวเองคุณซันดาจึงได้ตระหนักถึงข้อคิดที่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตของเขานั้นมีหลายสิ่งที่ทำให้เขาหัวเสียอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเสียงบ่นจากพ่อจากหัวหน้างานจากลูกค้าหรือคนใกล้ตัวซึ่งที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่ทำให้เขาหัวเสียเลยก็เป็นได้แต่เป็นความไร้ความสามารถของเขาเองในการตอบสนองและจัดการอารมณ์ต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากที่มันเป็นปัญหาอยู่เขาสื่อว่าอย่างเรื่องของแมลงสาบที่อยู่ๆมันก็บินมาจากไหนไม่รู้มาเกาะที่คุณนายคนนั้นมันเปรียบเหมือนกับปัญหาหรือเหตุการณ์ในชีวิตของคนเราที่มันมักจะเข้ามาในแบบที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวอยู่เสมอเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตไม่มีการมาบอกเราล่วงหน้าหรอกนะครับว่า
เดี๋ยววันนี้ต้องรู้จักฉันแน่เดี๋ยวเจอฉันแน่เราไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและส่วนมากก็เป็นปัญหาที่เราไม่สามารถไปควบคุมมันได้ด้วยดังนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าปัญหาที่อยู่มันก็เข้ามาหาเรานั่นก็คือการเลือกตอบสนองต่อปัญหานั้นของเราต่างหากคุณซันดาบอกเอาไว้ว่าไม่ว่าจะปัญหาเหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแบบไหนซึ่งกับบางเรื่องเราก็ไม่อาจได้ทันได้ตั้งตัวแต่เราสามารถเลือกที่จะตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆได้เสมอเราเลือกได้ว่าจะตอบสนองไปตามอารมณ์แบบคุณนายคนนั้นหรือเลือกวิธีการรับมือกับปัญหาอย่างมีสติแบบเด็กเสิร์ฟหนุ่มคนนั้นสิ่งนี้ครับคุณฟังครับเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเวลาที่เรามักเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ได้เป็นดั่งใจเราหรือเหตุการณ์แย่ๆที่เข้ามาโดยที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างส่วนตัวผมเองครับขอยกตัวอย่างเรื่องธรรมดาที่มันไม่ได้เป็นปัญหาร้ายแรงอะไรก่อนตอนนั้นผมกับเพื่อนไปเที่ยวกันครับไปเดินป่าขึ้นดอยกันหวังว่าตอนเช้าจะได้เห็นทะเลหมอกสวยๆกันได้รูปสวยๆไปอวดกันแต่เช้ามาฟ้ากลับปิดทึบฟ้ามืดไม่มีทะเลหมอกสวยๆให้ได้ชมเลยส่วนตัวผมก็ไม่ได้ผิดหวังอะไรนะครับเพราะเราก็สนุกอยู่แล้วกับการได้มาผจญภัยกับเพื่อนๆแต่เพื่อนเราดันหัวเสียเพราะมันไม่ได้เห็นทะเลหมอกมันหน้าบึ้งหน้างออารมณ์บูดอารมณ์เสียทั้งวันเพราะเหตุการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้ทำให้วันทั้งวันของมันแย่ไปหมดแต่คนอื่นเขากลับมีความสุขที่ได้ผจญภัยกันมันช่างแตกต่างเสียจริงใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับทะเลหมอกในวันนั้นเลยหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งน้องสาวของผมซึ่งทำงานในมหาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในวันนั้นงานเยอะครับเธอเลยต้องกลับค่ำหน่อยคนอื่นเขากลับบ้านกลับช่องกันหมดแล้วในคืนนั้นเธอทำงานอยู่ชั้น5ต้องใช้ลิฟต์พอเข้าไปในลิฟต์กดปิดประตูกดชั้นเรียบร้อยลิฟต์ลงไปได้ครึ่งทางกลับหยุดขัดข้องซะงั้นทำให้น้องผมติดอยู่ในลิฟต์คนเดียวและที่สำคัญครับเป็นคนเดียวทั้งตึกเพราะมันดึกแล้วคนเขากลับกันหมดแล้วและด้วยลิฟต์ที่เก่าสัญญาณฉุกเฉินอะไรก็กดไม่ได้แต่ผมก็ต้องชื่นชมน้องสาวของผมมากๆเลยนะครับเธอมีสติค่อนข้างใจเย็นแล้วเอาโทรศัพท์กดโทรหาแม่ที่อยู่ละแวกใกล้ๆพอแม่รู้เข้าครับกลายเป็นแม่ซะเองที่ตื่นตกใจแต่ด้วยความเป็นแม่นะครับต้องเป็นห่วงลูกอยู่แล้วพอเพื่อนๆของน้องและรปภ.รู้ว่าน้องติดอยู่ในลิฟต์ต่างก็รีบมาช่วยกันแก้สถานการณ์ทุกคนต่างตื่นตกใจโวกเวกวุ่นวายแต่น้องผมก็ยังใจเย็นและตั้งสติได้พวกเขาใช้เวลาเกือบชั่วโมงครับน้องผมจึงออกมาได้คนที่เข้ามาช่วยต่างบอกว่าน้องผมคุมสติได้เยี่ยมมากติดลิฟต์อยู่คนเดียวตอนกลางคืนแบบนี้หากเป็นคนอื่นคงเสียสติแน่ๆเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้ทางมหาลัยต้องเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมโดยด่วนครับเพื่อทำการปรับปรุงลิฟต์ที่เก่าสุดๆเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นกับน้องของผมทำให้ผมนึกถึงสิ่งที่คุณซันดาบอกเอาไว้ครับว่าเมื่อเราเจอเหตุการณ์หรือปัญหาที่เราไม่ทันได้ตั้งตัวที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วตรงหน้าเราแทนที่เราจะมัวเสียสติโวยวายหรือตีโพยตีพายกับสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือการเลือกวิธีการรับมือกับปัญหานั้นเราจะใช้สติของเราแก้มันด้วยปัญญาสมาธิหรือสติหลุดปล่อยให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบงำการกระทำของเราบางคนกับเรื่องเล็กน้อยก็ทำให้วันทั้งวันแย่ไปทั้งหมดเพราะอารมณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับที่เหตุการณ์ต่างๆมักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันได้คาดคิดเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วแต่เราก็ดันบอกว่าทำไมต้องเป็นฉันด้วยทำไมต้องเป็นวันนี้ทำไมฉันต้องเจอแบบนี้แทนที่เราจะใช้สติอยู่กับมันจัดการกับมันเติมทีผมก็เป็นคนที่ตอบสนองอะไรออกไปตามอารมณ์เลยครับจนติดเป็นนิสัยพอเราได้เติบโตขึ้นเรียนรู้อะไรมากขึ้นเรื่องแย่ๆที่มันก็แย่อยู่แล้วยิ่งเราเอาอารมณ์ไปแก้มันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่ยิ่งในยุคนี้เราอยู่กับความเร่งรีบอยู่กับความกดดันเราเสพข่าวคราวที่เข้าถึงกันได้ง่ายๆบางทีเราก็ควรมีเวลาที่จัดใจเย็นและตั้งสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราบ้างเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะหัวเสียหงุดหงิดหรือวุ่นวายทำอะไรกับปัญหาที่มันเกิดกับเราเราควรตั้งสติคิดให้รอบคอบลองถอยออกมาจากตัวเองสักครู่แล้วใช้สติมองมันอย่างบุคคลที่3บางทีเราจะเห็นว่าปัญหาที่เราเจอ
มันไม่ได้ใหญ่โตเลยแต่เป็นเรานี่แหละที่ตีโพยตีพายจนทำให้ปัญหามันบานปลายลามไปทั่วแทนที่มันจะจบลงโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นการเลือกวิธีการรับมือหรือการตอบสนองต่อปัญหานั้นๆเป็นเรื่องที่สำคัญการใช้สติสำคัญมากๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่มีคำสั่งงานอะไรไม่รู้ตอนเราขับรถก็มีคนขับรถมากวนประสาทเราเวลาไปไหนกับแฟนแล้วดันไปเจอแฟนเก่าของเขาเวลาไปเที่ยวอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้เหตุการณ์เหล่านี้หากมันเกิดขึ้นแล้วล้วนอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำให้มันแย่ลงหรือเลือกทำให้มันดีขึ้นเริ่มที่มุมมองจากตัวเรานะครับนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆจากน้องแมลงสาบข้อคิดที่จะบอกกับเราว่าการเลือกวิธีการรับมือต่อปัญหานั้นสำคัญกับเรามากๆอย่าให้อารมณ์เข้ามาครอบงำการกระทำของเราจนทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงคุณฟังน่าจะเคยใช่ไหมครับเวลาที่เราใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาพอเราเย็นลงแล้วมีสติแล้วเราหันกลับมามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอีกทีเราก็รู้สึกว่าทำไมเราถึงทำตัวแย่ๆแบบนั้นทำไมเราถึงใช้อารมณ์ไปในแบบนั้นแทนที่เราสามารถทำมันได้ดีกว่านี้อย่าตอบสนองไปตามอารมณ์อย่างขาดสติแต่ใช้สติเลือกวิธีรับมือต่อปัญหานั้นๆของเราหวังว่าในตอนนี้ครับคุณฟังจะได้ประโยชน์ดีๆเพื่อ นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับขอบคุณกำลังใจดีๆและการคอยติดตามกันอยู่เสมอนะครับผมจะตั้งใจหาสาระดีๆมาเล่าให้กันฟังอีกเป็นประจำถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากสนับสนุนกันเป็นพิเศษก็กดขอบคุณรูปหัวใจให้กันได้นะจ๊ะหากเข้ามาฟังกันใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ The Book Taylor แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ